ด้านคอด้านซ้ายนะครับยังไม่แน่ใจว่าลูกช้างชุดนี้มีไมโครชิปอยู่หรือเปล่าถ้ายังไม่มีเนี่ยเราก็จะทำการฝังไมโครชิปให้แต่ว่าก่อนฝังเนี่ยเราก็จะเช็คข้อมูลอีกทีว่าเจ้าของต้องมีตั๋วรูปพรรณยืนยันนะครับเราถึงจะทำการฝังชิปได้ไม่ใช่ว่าพอไม่มีปุ๊บเราฝังเลยนะครับไม่ใช่คือต้องมีตั๋วรูปพรรณที่หน่วยงานราชการของกรมการปกครองในแต่ละเมืองเนี่ยออกให้ก่อนว่าเป็นตั๋วรูปพรรณช้างพอมีตั๋วแล้วอ่ะเราเช็คชิปไม่มีแล้วเราถึงฝังแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ากลับไปที่กรมการปกครองแล้วก็กรมสัตว์ทีอันนี้คืออีกงานหนึ่งของงานสัตวแพทย์สัญจรที่เป็นคล้ายๆกับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการทำประวัติช้างให้มันโอเวอร์ทั้งหมดทั้งทุกจำนวนของประชากรทั้งไทยการขาข้อมูลทุกเนี่ยมีอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับในข้อมูลไมโครชิปถ้าฝังแล้วเนี่ยทุกเชือกน่าจะมีข้อมูลประวัติอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้วก็เดี๋ยวก็กลับไปคีย์ว่าช้างย้ายมาจากที่บ้านเลยนะปูเตอร์ย้ายมาจากปูเตอร์ที่แม่ตอดที่ปากอายุเท่าไหร่นี่3 ปี ที่เหลือก็จะตรวจดูทําไมว่ามีแผลมีอะไรหรือเปล่าขอถึงแฟนกำลังร้อนเลยไม่เป็นไรตาบอกนี่มันใส่กับช้างเลยวะนี่มันถลอกอาปากอาปากแล้วนี่มีรูไหมไม่มีผีนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันยังไม่สุกดีก็คือเอาเจอเกลื่อนจับให้นักจดนะปีที่หลังปีที่หลังท่านซ้ายก็คือการรักษาก็คือใช้ชิงเจอเกลือนแล้วก็ให้เดี๋ยวจัดเบตาดีนเฮ้ยไม่ก็ติดกับเบตาดีนล้างแผลแล้วพี่ก็เอาตัวก้อนงั้นเดี๋ยวรักษาเสร็จตัวนี้เดี๋ยวรักษาตัวนี้เองเดี๋ยวรักษาลูกเรียบร้อยชีพ